คือมันมีมุมหนึ่งมีเพจคือหลายๆคนก็ติดตามข่าวก็สามารถมองได้ในมุมต่างๆแต่ละมุมที่เขาถนัดเห็นบอกว่ามีเพจหนึ่งเขาไปวิเคราะห์บุคลิกอาการของบิ๊กโจ๊กหน้าบ้านตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะตอนที่ใส่ชุดนอนออกมาคือจริงๆแล้วระดับรองผบ.ตร.จะใส่ชุดนอนออกมาหน้าบ้านเนี่ยปกติก็คงไม่ทำแบบนี้นอกจากเป็นวินาทีฉุกเฉินจริงๆฉุกเฉินชนิดที่ว่าจะมีคนบุกบ้านจะมีตำรวจแบบคอมมานโดถือปืนบุกเข้าไปในบ้านแล้วคนข้างในคือคนในครอบครัว คุณผู้ชมต้องออกมาปกป้องแต่ทีนี้บางเพจอีกเขาก็ไปถอดไปวิเคราะห์บุคลิกอาการของบิ๊กโจ๊กคือมีบางช่วงบางตอนที่เหมือนกับถือกระดาษแล้วก็เอามือเช็ดหน้าบางทีเขาบอกมีแลบลงแลบลิ้นด้วยมีข้อมูลไหมคะขึ้นข้อมูลมาคู่กันหน่อยเพราะบางคนเขาบอกเนี่ยบิ๊กโจ๊กน่าจะกำลังปกปิดอะไรอยู่นะหรืออาจจะกำลังมีความเครียดหรือไม่คุณผู้ชมวันนี้เราไปถามดร.ตรินทร์ โพรักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรค่ะคือเขาบอกเนี่ยภาษากายอ้างอิงเพจนะคะบอกใช้มือเช็ดจมูกตอนพูดแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นหนึ่งในภาษากายกลุ่ม facial touching อาจจะเป็นการพูดความจริงแต่เป็นความจริงที่ไม่มั่นใจไม่สบายใจเนี่ยเช็ดจมูกเมื่อกี้แล้วก็มีอื่นๆอีกอาจารย์ตรินทร์มองว่าคือมันเป็นการยากที่จะตรวจสอบพฤติกรรมหรือตัดสินคนคนนั้นเห็นภาพแค่นี้เหมือนกับมันไม่เพียงพอเนี่ยบางคนเขาบอกบิ๊กโจ๊กแลบลิ้นแต่มันอาจจะเป็นช่วงปากแห้งก็ได้นึกออกใช่ไหมคะคนกำลังพูดเยอะๆเขาบอกบิ๊กโจ๊กลิ้นงูแสดงว่ากำลังคิดหรือกำลังพูดในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ไม่ดีหรืออาจเล่าความจริงไม่ครบไปถึงขนาดนั้นเลยนะแล้วบอกกลั้นยิ้มกลั้นยิ้มอีกเป็นสภาวะที่ไม่ต้องการให้รอยยิ้มปรากฏใช่ค่ะการกลั้นยิ้มคือการไม่อยากให้ยิ้มแต่จริงๆอ่ะในนาทีตอนนั้นถ้าบิ๊กโจ๊กอยากยิ้มก็น่าจะยิ้มได้และยิ้มจะเป็นผลดีมากกว่าซะด้วยซ้ำดร.ตรินมองว่าคือถ้ามองในภาพกว้างๆคอมมานโดบุกบ้านขนาดนั้นเจ้าของบ้านยังไงก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วแล้วสีหน้าท่าทางเรื่องของการบอกผมไม่ให้ค้นก็เป็นการแสดงท่าทีที่มีคนอื่นบุกเข้ามามันก็ไม่แปลกแล้วการเลียปากเอามือเช็ดหน้าคุณผู้ชมเหงื่อหรือเปล่าร้อนไงถ้าอากาศร้อนเอามือเช็ดหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าจะวิเคราะห์ท่าทางสภาพพฤติกรรมคือต้องดูหลายอย่างประกอบกันอากาศด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนั้นด้วยไม่ได้แปลว่าเขาทำท่าแบบนี้แล้วจะโกหกทั้งหมดคอมมานโดไปบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเขาครับมันต้องแสดงความไม่พอใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท่ายืนหรือการใช้น้ำเสียงของแกเนี่ยก็จะเป็นท่าทีที่แสดงถึง เราเป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะเป็นเจ้าถิ่นนะครับอาการไม่พอใจก็มีบ้างเพราะว่าเป็นใครใครก็ต้องไม่พอใจถ้าอยู่ดีๆถูกเข้ามาขอค้นบ้านแบบนี้นะครับกับ อีกอย่างนึงอากาศร้อนทางภาษากายเนี่ยการจะเลียปากบ้างหรือว่าการเอามือแตะหน้าเนี่ยมันก็ต้องดูสภาพอากาศคือมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันครับเราไม่สามารถใช้โพสเจอร์หรือว่าการทำท่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งของคนในช่วงสั้นๆเนี่ยมาทั้งหมดก็คือการวิเคราะห์รอบด้านนะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วรอจับตาดูกับอมรินทร์ทีวีวันพรุ่งนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้หลายเรื่องหลายราวทั้งคุณสาธารณะทั้งเลือกผบ.ตร.คนใหม่จะเป็นผบ.ตร.คนที่14หรือจะเป็นรักษาการรอติดตามพรุ่งนี้กับอมรินทร์ทีวีนะฮะ